นี้นะครับมีเสียชีวิต1รายเป็นชายไทยอายุ35ปีวันนี้เราพบผู้ป่วยเพิ่มอีก1รายเป็นหญิงไทยฮะพอถึงเวลาผลออกแถลงแน่นอนไม่มีปกปิดยืนยัน 100% นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ข่าวใหญ่ที่สุดของไวรัสโควิด -19 ในบ้านเราก็คือกรณีที่พบผู้เสียชีวิตคนแรกในประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ามันมีดราม่าอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะครับมีคุณหมอทีนะฮะคุณหมอธีรวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยท่านได้ออกมาโพสต์ Facebook ก่อนที่กระทรวงจะแถลงนะฮะแล้วหลังจากที่กระทรวงแถลงปุ๊บมันมีข้อขัดแย้งหรือว่าความเห็นที่ต่างกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายประเด็นนี้แต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมาไล่ไทม์ไลน์กรณีผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยกันก่อนว่าเขาป่วยเมื่อไหร่และเขาเป็นใครนะฮะผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชาวไทยอายุ35ปีคุณผู้ชมคนไทยคนนี้เขาเริ่มป่วยเป็นไข้รู้ตัวว่าเป็นไข้เนี่ยคือ28มกราคมช่วงเช้า29มกราคมก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่จากนั้นผู้ชายคนนี้กลับไปทำงานต่อในช่วงเย็นอาการไม่ดีขึ้นฮะก็เลยกลับไปแอดมิดที่โรงพยาบาลจากนั้นฮะช่วงที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือ30มกราคมถึง4กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไล่ไปพร้อมกันนะผู้ชายคนนี้เขาแจ้งลางานโดยบอกเหตุผลว่าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วนะฮะเป็นไข้เลือดออกก่อนที่วันที่5กุมภาพันธ์ฮะเขาจะถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราศนราดูรเนื่องจากคุณหมอตรวจพบแล้วว่าผู้ชายคนนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 6กุมภาพันธ์ครับ King Power ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำงานของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานคู่ค้าของ King Power ทำงานอยู่ King Power ประกาศปิดสาขาศรีวารีเป็นการชั่วคราวแล้วก็มีคุณหมอเข้าไปตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงแล้วก็นำเข้าระบบเฝ้าระวังตามขั้นตอนจากนั้นฮะคุณผู้ชมเหตุสลดก็เกิดขึ้นคือ29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเมื่อเวลา 18:52 นาทีแต่ว่าคนที่ออกมาบอกเรื่องนี้เนี่ยคนแรกไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขฮะเป็นนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คุณหมอเนี่ยโพสต์ Facebook บอกว่ามีชายไทยอายุ35ปีเสียชีวิตจากโควิด-19 หลังจากนั้นคนก็ตนกตกใจฮะว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเพราะกระทรวงยังไม่แถลงในช่วงสายของวันเดียวกันฮะกระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เลยออกมาแถลงว่ามีชายไทยวัย35ปีเสียชีวิตโดยมีอาการไข้เลือดออกร่วมด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมดราม่าหรือว่าความขัดแย้งข้อขัดแย้งไม่ใช่ความขัดแย้งเป็นข้อขัดแย้งมันเกิดขึ้นเพราะคุณหมอธีรวัฒน์โพสต์ Facebook อีกรอบบอกว่าไข้เลือดออกที่กระทรวงแถลงเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้ฮะจากนั้นก็มีกระแสข่าวดราม่าไปถึง King Power เพราะผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานของ King Power King Power เลยออกแถลงการชี้แจงผ่าน Facebook ว่าเป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทคู่ค้าและสาขาศรีวารีเนี่ยก็ปิดให้บริการไปแล้วแต่คนดราม่าว่า King Power รู้ตั้งแต่6กุมภาว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19แต่ทำไมไม่มีข้อมูลตรงนี้ออกมาบ้านเราทำไมถึงไม่เปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อมาจากตรงไหนทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพื่อให้คนนั้นเฝ้าระวังว่าฉันจะได้ไม่ไปตรงจุดนั้นรวมไปถึงคนที่ทำงานร่วมกันกับคนติดเชื้อก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบตัวเองด้วยดราม่ามันมี2เรื่องใหญ่ๆครับคุณผู้ชมผมมาที่เรื่องแรกก่อนคือการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ตรงกับคุณหมอธีรวัฒน์ความเห็นไม่ตรงกันเราย้อนไปนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคคือนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเนี่ยออกมาแถลงบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งในผู้ป่วยอาการหนัก2รายที่ติดตามมาตลอดถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยเขาแถลงมาตลอดว่ามีอาการหนัก2รายนะคนนึงเนี่ยเป็นวัณโรคอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรแต่ว่าสรุปออกมาคืออีกคนก็คือคนที่เสียชีวิตนี่แหละชายไทยอายุ35
ป่วยเป็นไข้เลือดออกต่อมาฮะมีการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วยแล้วก็ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนไปรักษาที่บำราศนราดูรคุณหมอบอกว่าทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดจน16กุมภาพันธ์ไม่พบเชื้อโควิด-19 หลังจากรักษาเป็นเวลา1เดือนฮะคุณหมอบอกว่าสภาพปอดเสื่อมนะฮะหัวใจอวัยวะภายในเนี่ยทำงานหนักทำให้อวัยวะภายในหลายระบบมันล้มเหลวจึงเสียชีวิตในที่สุดและเนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อแล้วคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเชื้อโควิด-19 ไม่เจอตั้งแต่16กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นทางกระทรวงก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่โควิด-19 อย่างเดียวแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติอีกครั้งแต่ก็ยังยืนยันว่ามีภาวะของการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกร่วมด้วยหลังจากนั้นคุณหมอธีรวัตรก็เลยโพสต์ Facebook ยืนยันอีกรอบฮะคุณผู้ชมบอกว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยคุณหมอออกมาโพสต์จั่วหัวเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่กระทรวงแถลงเนี่ยไม่ตรงกันนะเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะประเมินสภาวะของผู้ป่วยและตัวโรคคลาดเคลื่อนไปบ้างการวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ในครั้งแรกสุดผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออกแต่ไม่พบเชื้อไข้เลือดออกทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกไม่ได้เตรียมตัวป้องกันและติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยนะฮะโดยพยาบาลรายนี้ได้รับยาทันกลับบ้านแล้วนะฮะมีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่งแต่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอธีรวัตรบอกว่าลักษณะของโรคและการดำเนินโรคคือปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้างเป็นอาการของการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่แรกไม่ใช่ไข้เลือดออกนี่ฮะคุณหมอย้ำนะฮะแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยได้รับการรักษาด้วยยาที่เขาใช้กันทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะในระยะหลังผู้ป่วยเนี่ยมีอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจถึงแม้ว่า16กุมภาเชื้อไวรัสหายไปหมดแล้วแต่เนื้อปอดเสียหายมากและในที่สุดผู้ป่วยก็เสียชีวิตอย่างสงบนะฮะคุณหมอธีรวัตรยืนยันนะฮะว่าต้องพูดว่าผู้ป่วยรายนี้เคยเป็นไข้เลือดออกนะฮะสาเหตุที่เสียชีวิตไม่ใช่เพราะไข้เลือดออกแต่มาจากโควิด-19 ล้วนๆแต่คุณหมอธีรวัตรยังบอกว่าจะไปโทษหมอที่ไปตรวจตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มาเป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้เพราะอาการของโรคพวกนี้มันใกล้กันและไอ้โรคโควิด-19 มันก็เป็นโรคที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมมีการชี้แจงจากโฆษกกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับจะต้องเรียนว่า1เนี่ยในรายดังกล่าวเนี่ยเราพบว่ามีการติดเชื้อไข้เลือดออกนะครับในเบื้องต้นและติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยร่วมด้วยนะครับรายนี้ถือว่ามีอาการหนักมากนะครับตอนที่ส่งตัวมาเนี่ยทางแพทย์ที่สถาบันราชนราดูรร่วมกับทีมแพทย์จากภายนอกกระทรวงสาธารณสุขด้วยเราให้การดูแลอย่างเต็มที่นะครับต้องเรียนเลยรวมถึงยาทุกตัวที่คาดว่าจะได้ผลเนี่ยเรานำมาใช้ทั้งหมดครับดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าสาเหตุเนี่ยมีทั้งสองสาเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยหมอต้องขอเรียนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดจากสถาบันบำราศนราดูรจะถูกส่งมาที่คณะกรรมการด้านวิชาการภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับเพื่อสรุปสาเหตุอีกครั้งหนึ่งครับคือสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ากระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้วถึงสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งอันนั้นคือดราม่าเรื่องแรกที่จบลงไประหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับคุณหมอธีรวัตรนะฮะมีอีกหนึ่งดราม่าครับคุณผู้ชมคือประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่โรคโควิด-19 มันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าเราไม่มีการแจ้งให้เราได้รับทราบเลยนะฮะว่าเอ๊ะผู้ป่วยรายเนี้ยเป็นใครอายุเท่าไรทำงานที่ไหนไปเจอที่ไหนไปทำงานตรงไหนมาแล้วบ้างเดินทางไปที่ไหนมารายละเอียดข้อมูลตรงนี้เราน้อยมากๆนะฮะเราแทบจะรู้แค่ว่าอ่ะเป็นชายอายุเท่านี้นะเคยสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจบเรารู้แค่นี้แต่ทำให้คนเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นกรณีชายที่เสียชีวิตล่าสุดว่าเนี่ยรู้ตั้งนานแล้วว่าทำงานอยู่ King Power สาขาศรีวารีทำไมไม่ออกมาบอกแต่แรก
ทำให้หลายคนบอกว่าเราจะได้ป้องกันตัวไงเราจะได้ไม่เดินทางไปที่สถานที่ที่สุ่มเสี่ยงไงแต่คุณผู้ชมฮะต่างประเทศเดี๋ยวผมพาไปดูเช่นเกาหลีใต้ฮ่องกงสิงคโปร์หรือเยอรมันเนี่ยเขามีการแจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยให้ประชาชนได้รับทราบและระวังตัวอย่างเกาหลีใต้เราน่าจะทราบกันมีการส่ง SMS บอกนะฮะหรือว่าอย่างเนี่ยเกาหลีใต้เขาจะส่ง SMS บอกเลยฮะทุกวันว่ามีผู้ป่วยตรงไหนอะไรยังไงเป็นใครนะฮะหรือว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยรายละเอียดในข่าวเขาแจ้งชัดเลยคุณผู้ชมบอกว่าเคสที่เท่าไหร่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไหร่เจอที่ไหนเจอกับใครอะไรยังไงนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับดราม่านี้เนี่ยเรามีรายละเอียดนะฮะเราไปสอบถามจากโฆษกกระทรวงสาธารณสุขมาเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนท่านจะว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันครับต้องเรียนว่าโดยปกติเนี่ยต้องถือว่าเป็นความลับของผู้ป่วยนะครับซึ่งเราคงต้องให้สิทธิ์ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องถามว่าเราสามารถเข้าควบคุมโรคได้ดีพอหรือเปล่านะครับได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าโดยบ้านเราเนี่ย เราเจอผู้ป่วย1รายเนี่ยนะครับเราตามผู้สัมผัสเนี่ย20-40รายนะครับแล้วเราตามครบทุกคนการที่ไปประกาศใดๆก็ตามที่เขารู้เนี่ยหมอต้องเรียนว่ามันมีคำหนึ่งเรียกว่าสติ๊กมาไตเซชันนะครับคือการสร้างข้อรังเกียจนะครับการรับรู้ทางสังคมไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะไปรังเกียจคนในครอบครัวเขามีมาตรการต่างๆทางสังคมซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะครับดังนั้นเนี่ยการประกาศว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งสำคัญคือหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขคือต้องเข้าควบคุมให้ได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพครับนั่นก็คือความเห็นของโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับเอาเป็นว่าเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันกันต่อไปนะฮะเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องในทุกๆวันที่จะมีการแถลงเราก็จะนำมารายงานให้ทราบโดยทั่วกันแต่ผมขออย่างนึงนะคุณผู้ชมถ้าเรารู้ว่าใครป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยเราอย่าไปรังเกียจหรือไปบูลลี่เขาแต่เราต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุดและนี่คือสถานการณ์ของวิกฤตโควิด-19ในขณะนี้ครับ